เราได้เห็นภาพการเดินทางเอาตัวเลขการเดินทางดีกว่าแน่นอนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นคนเริ่มทยอยออกอาจจะเป็นตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมนะฮะว่าเลื่อมเวลาบ้านไกลไปก่อนเดินทางก่อนบ้านไกลเนี่ยก็ค่อยๆทยอยที่จะค่อยๆทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวเลขณขณะนี้แต่ละวันเฉลี่ยยังไงฮะท่านเอกราชครับครับก็คำถามแล้วผมต้องถามว่าปีนี้จะเดินทางมากกว่าปีที่แล้วไหมนะครับทางกรมทางหลวงเองเนี่ยได้ประเมินว่าปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้เนี่ยคนจะออกกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วสักประมาณ 3% นะครับเข้าออกก็ตกประมาณสัก 6.6 ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มเดินทางออกตั้งแต่เย็นวันที่8นะครับเย็นวันที่8ต่อเนื่องวันที่9วันที่9เนี่ยมีรถออกจากกรุงเทพมหานคร 580,000 กว่าคันนะครับแล้วก็ลดลงมาในวันที่10คือเมื่อวานนี้วันนี้เองเราคาดการทางกรมทางหลวงคาดการว่าจะมีรถออกสักประมาณ 550,000 คันนะครับแต่เท่าจากที่เราได้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ปริมาณรถนี่ยังไม่มากนักเดี๋ยวก็คงต้องรอช่วงเย็นนะครับรอช่วงเย็นส่วนการเดินทางออกสูงสุดก็คาดจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่12เมษายนแล้วก็ลดลงในวันที่13ส่วนการเดินทางเข้าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นในวันเสาร์ที่16แล้วก็พีคสุดในวันอาทิตย์ที่17เพราะวันที่18จะเป็นวันเปิดทำการแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นการคาดการณ์ของกรมทางหลวงครับฮะคือแต่ละวันแต่ละวันตัวเลขหลายแสนแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กำชับเลยนะครับว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่มีการเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถในจุดหนาแน่นแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตั้งเป้าเลยนะครับว่าต้องลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลสงกรานต์นี้ให้ได้ตัวเลขในส่วนของรถหนาแน่นจุดหนาแน่นจริงๆแล้วท่านเอกราชฮะมันก็เป็นจุดเดิมๆของทุกๆปีนะถ้าออกไปทางอีสานเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของทางด้านของมิตรภาพมิตรภาพยังคงเหนียวแน่นสระบุรีลำตะคองกลางดงอะไรพวกนี้ยังคงเหมือนเดิมยังไงดีฮะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะออกเดินทางคือก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทางภาคอีสานของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเรามาอยู่กรุงเทพกันเยอะการเดินทางกลับบ้านมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาแล้วประกอบกับกายภาพทางถนนที่ขึ้นเนินนะครับมันก็มีการชะลอตัวนะครับแล้วก็รถติดแต่อย่างไรนะครับปีนี้เนี่ยครับต้องขอขอบคุณกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับที่เปิดให้เราได้ใช้มอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับเป็นทางเลือกทางเลี่ยงถนนมิตรภาพช่วงเนินคลองไผ่นะครับแล้วปีนี้พิเศษกว่าเมื่อตอนปีใหม่ก็คือปีใหม่เนี่ยเปิดตั้งแต่บริเวณหนองสลายจนถึงต่างระดับ4คิ้วปีนี้เปิดไปอีก35กิโลไปถึงบริเวณขามทะเลสอนะครับโดยเริ่มเดินทางออกตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับตอน6โมงเช้าเนี่ยได้เปิดละพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางสู่ภาคอีสานนี่นะครับสามารถที่จะใช้มอเตอร์เวย์ M6 ตรงบริเวณหนองสลายนี่นะครับกม.ที่65ถนนมิตรภาพนะครับชิดซ้ายขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ท่านจะไปชัยภูมิท่านลงที่ต่างระดับ4คิ้วก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์ก็กลับรถเลี้ยวขวาย้อนกลับมาทางหลวงหมายเลข24หรือถ้าจะไปโคราชท่านตรงต่ออีกหน่อยนะฮะอีก35กิโลก็จะลงขามทะเลสอเลี้ยวขวาเข้าโคราชเลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิได้เลยนะครับขากลับกันครับระหว่างวันที่15ถึง18ท่านเดินทางมาจากโคราชจะขึ้นตรงขามทะเลสอก็ได้นะครับมาจากบุรีรัมย์ก็มาขึ้นตรงต่างระดับ4คิ้วตรง4คิ้วเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยหลีกเลี่ยงตรงต่างระดับคลองไผ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงเนินคลองไผ่แล้วก็มาลงแถวๆหนองสลายนะครับมาลงแถวๆหนองสลายก็จะช่วยระบายการจราจรได้เป็นอย่างดีในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ช่วยถึง 33% ครับครับก็แต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดช่วงพีคๆจริงๆเนี่ยขึ้นไปติดรวมกันอยู่บนมอเตอร์เวย์ตรงนั้นมันก็เห็นภาพอยู่เหมือนกันนะครับก็ปีที่แล้วต้องเรียนอย่างนี้ตามตรงเลยว่าในช่วงขากลับตอนขาไปไม่เท่าไหร่นะครับในช่วงขากลับเนี่ยเนื่องจากทุกสายเนี่ยมารวมกับถนนมิตรภาพบริเวณหนองสลายปีนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเปิดช่องทางพิเศษดึงรถจากถนนมิตรภาพเนี่ยนะครับในช่องทางพิเศษข้ามจุดเชื่อมต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกมาตรการที่2ก็คือในเรื่องของการบีบช่องจราจรถนนมิตรภาพเพื่อเปิดช่องมอเตอร์เวย์ให้เยอะขึ้นเราก็จะปรับซ้ายปรับขวาดูว่าตรงไหนเหมาะสมครับฮะเพิ่มเติมนิดนึงนะที่ท่านเอกราชบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากทางหลวงพิเศษหมายเลข6ปากช่องสีคิ้วแล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของกรมทางหลวงก็ยังมีทางหลวงพิเศษหมายเลข7ด้วยกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุทหมายเลข9บางปะอินบางพลีพระประแดงบางขุนเทียนอันนี้ก็จะมีการเปิดให้บริการฟรีด้วยเหมือนกันนะเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะลดความแออัดนะครับของพี่น้องประชาชนในการเดินทาง